รัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีถนนตัดใหม่หลายสายมีความนิยมสั่งรถมอเตอร์คาร์เข้ามาใช้ในงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2451บรรดาผู้มีรถได้พร้อมใจกันตกแต่งรถนำมาเข้ากระบวนแห่เฉลิมพระเกียรติมีรถพระที่นั่งทัดมารุตนำหน้าตามด้วยรถพระขันเพชรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจากนั้นเป็นรถพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและบรรดาชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการและตั้งห้างค้าขายรวม87คันเคลื่อนออกจากวัดพระเชตุพนมาตามถนนราชดำเนินเพื่อถวายตัวที่พลัดพลาหน้าพระราชวังดุสิตแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปเข้าประรำที่ท้องสนามชัยให้มหาชนชมทั่วกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย